สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาที่มาเรียนในวันนี้นะคะมาตอยไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยจับใจความไม่ทันเลยอาจารย์ฮันนี่นะคะเขามีวิธีมาอธิบายให้เราจับใจความสำนวนภาษาอังกฤษให้ทันค่ะไปฟังเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ฮันนี่นะคะกับคลาส A จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะมาพูดในเรื่องของสำนวนภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้ในที่ประชุมนะคะเมื่อเวลาที่เราเนี่ยฟังหรือจับใจความไม่ทันนะคะเราต้องการให้ผู้พูดพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะพูดได้ว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษคะใช้สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะสำนวนแบบแรกนะคะ I didn't catch that could you repeat that again please I didn't catch that could you repeat that again please หรือแบบที่สองนะคะคุณอาจจะพูดได้ว่า I missed that could you say it again pleaseI missed that. Could you say it again, please? และแบบสุดท้ายนะคะ Could you run that for me one more time? Could you run that for me one more time? นี่เป็น3สำนวนนะคะที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงนะคะเมื่อเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้ผู้พูดพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำนวนภาษาอังกฤษที่อาจารย์ฮันนี่มานำเสนอในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ